สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันมีเมนูไข่คุกน้ำปลาแบบง่ายๆมาฝากทุกๆท่านค่ะนี่คือส่วนผสมต่างๆที่คุณต้องเตรียมค่ะในขั้นตอนแรกให้คุณเตรียมกระเทียมและให้คุณนำของหนักมาทุบๆกระเทียมเพื่อแกะเปลือกออกหลังจากนั้นให้คุณนำมีดมาสับๆกระเทียมให้เป็นชิ้นเล็กในขั้นตอนต่อมาให้คุณเตรียมต้นหอม1ต้นและให้คุณนำต้นหอมมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆตามตัวอย่างในวิดีโอค่ะให้คุณเตรียมไข่ไก่2ฟองเมื่อคุณเตรียมส่วนผสมต่างๆครบแล้วให้คุณยกกระทะตั้งไฟให้ร้อนโดยใช้ไฟอ่อนและให้คุณใส่น้ำมันตามลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะต่อมาให้คุณใส่กระเทียมสับตามลงไป1ช้อนโต๊ะและให้คุณผัดกระเทียมจนกระทั่งมีกลิ่นหอมและเริ่มมีสีเหลืองนิดๆต่อมาให้คุณตอกไข่2ฟองใส่ลงไปในกระทะให้คุณใช้ตะหลิวยีๆเพื่อให้ไข่แดงแตกและให้คุณรอจนกระทั่งไข่เซตตัวเกือบสุกให้คุณปรุงรสไข่ด้วยผงปรุงรสหมูหรือรสไก่เศษ1/4ช้อนชาต่อมาให้คุณใส่น้ำปลาตามลงไปประมาณ1ช้อนชาใส่ต้นหอมที่เตรียมไว้ตามลงไปค่ะหลังจากนั้นให้คุณผัดเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันอย่างเบามือให้คุณตักไข่คุกน้ำปลาใส่ถ้วยหรือใส่จานโรยหน้าไข่ด้วยพริกไทยป่นนิดหน่อยและให้คุณเสิร์ฟทันทีค่ะเมนูไข่คุกน้ำปลาแบบง่ายๆสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ